คครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่อีเกียบางนาใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลือกไอ้ตัว Suction Cup กับตัวกอริลล่าตัวอะไรนะตัว Locking Arm นะครับคือ Locking Arm เนี่ยมันแพงกว่าก็คือถ้าเราเลือก Suction Cup กับ Locking Arm เนี่ยมันก็จะได้ราคา 590 บาทแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวอะไรนะตัวแคลมนะครับกับไอ้ตัวกอริลล่าพอร์ตนะมันก็จะ 1,390 บาทแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกไอ้ตัวแคลมนะครับกับตัว locking arm มันก็จะเป็น 1,490 นะครับซึ่งมันจะแพงกว่าร้อยหนึ่งนะครับและนี่ก็จะเป็นเทคนิคในการเลือกซื้อนะครับในตัวโจบี้นะครับการยึดติดลองมายึดติดในรถดูนะครับตอนแรกไม่ได้สนใจหรอกตัวโจวี่ไอตัวซักขับนะก็พอดีเห็นฝรั่งเขาไปรีวิวแล้วก็เอาไปยึดติดกันในรถนะแล้วก็ลองทำวีล็อกในรถดูนะซึ่งมันก็ได้ภาพที่ค่อนข้างเนียนนะเนื่องจากว่าเป็นไอตัวโกโปร6ด้วยนะถ้าเกิดใช้ที่โกโปร5นะครับเมื่อก่อนนี้นะมันออกมาเนี่ยเป็นโกโปร5นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องภาพมันจะไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่นะครับก็จะมีการสั่งนะครับแต่พอโกโปร6มันออกกันสั่งมาในตัวกล้องนะครับมันก็ช่วยให้การติดตั้งไอตัวซักเก็ตคาร์บอนบนรถเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นะก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือไม่นั่นเลยไม่กระดุกโตกระตาเลยไม่กระดุกกระดิ่งนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์ใช้ได้นะครับส่วนเรื่องของเสียงนะฮะก็ได้วิธีในการที่จะมัดไอตัวอะไรนะAudio Adapter นะครับเข้ากับตัวกล้องนะครับโดยใช้ไอ้ตัวเฟรมเดิมของโกโปรที่มาอยู่นะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวไมค์สมาร์ทลาวาเลียนะครับที่เป็นไมค์พกติดเสื้อมันจะมีสายนะครับก็พันมันพันนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวเคสที่พันสายไฟเนี่ยมาเป็นตัวพันแล้วไปยึดติดกับไอ้ตัวเฟรมของโกโปรนะครับซึ่งมันก็เรียบร้อยดีด้วยนะฮะก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับตอนแรกใช้ไอ้ตัวโหลดวิดีโอไมโครตัวมันใหญ่ไปหน่อยแล้วก็มันมีไอ้บิดมัฟเนี่ยนะฮะแล้วก็มันเกะกะแล้วก็เวลาพกมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าคอนตัวอุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มันก็จะมีสายระโยงระยางเกะกะหมดนะฮะมันไม่สามารถที่จะทำให้มันเหลือมินิมอลได้นะก็เลยกลับมาลองใช้ไอ้ตัวโหลดสมาร์ทลาวาเลียแทนนะครับในการที่จะมัดรวมกันแล้วก็เอามาใช้ในการต่อเป็นเสียงภายนอกนะครับเป็นไมโครโฟนเป็น external microphone สำหรับตัวโกโปรนะฮะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อีเกียแล้วนะครับก็เดี๋ยวกระจกนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเซตอัพตัวที่ใช้กล้องตอนนี้นะครับไม่ได้ใช้มือถือนะแต่ว่าเอาไอ้ตัวสายรัดข้อมือนะครับมาผูกกับตัวเป้ก็เดี๋ยวลองดูในกระจกเห็นไหมก็ไม่เห็นนะโอเคคร่าวๆนะฮะ
ก็ผูกติดกับเป้ไว้แล้วก็สามารถที่จะเดินแล้วก็สะพายก็เรียกว่าสะพายเป้ท่องเที่ยวได้เลยโอเคตอนนี้ครับมาอยู่ตรงบริเวณส่วนของลานนะที่ทำใหม่ที่ได้กะบางนาก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวแลนด์สเคปเข้ามาใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงเนินทางเข้านะครับที่อยู่ตรงกลางของเมกาบางนานะครับตรงส่วนนี้มันจะเป็นตัวพลาซ่าที่ทำขึ้นมาใหม่เป็นเอาท์ดอร์นะฮะข้างบนก็มีร้านนะครับรีสอร์ทนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพลาซ่านะเดี๋ยวพาไปดูซาตัวนี้เดี๋ยวเราลองเดินลงไปดูนะฮะโอเคก็น่าทำแบบนี้นะเป็นสเปซที่แบบอย่างโตมโหฬารนะฮะนี่ครับแล้วก็ตรงข้างก็มีท็อปทั่วประเทศนะครับโอเคไปทางไหนดีไปทางนี้แล้วกันตรงนี้ให้ดูดีเทลนิดนึงนะมันเป็นสะพานแต่ว่าน้ำมันยังไม่เรียบร้อยดีนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเรียบร้อยดีมันก็น่าจะมีน้ำตกส่งมาจากตรงนู้นนะครับลงมาแล้วก็ไหลนะฮะตรงนี้ลงมาตามบันไดแล้วก็ให้เราเดินขึ้นไปนะฮะน่าจะสวยเลยถ้าเสร็จนะฮะตรงนี้ดูสเปซแล้วกันชอบขาเดี๋ยวต้องให้แดงสูตรตรงนี้สวยนะแต่ว่ารู้สึกขิงยังวางไม่เสร็จมั้ยเดี๋ยวกำลังเช็คลงรูปนะฮะเนี่ยดีเทลก็สวยใช้ได้เลยนะตรงนี้มีน้ำลดหลั่นมาด้วยนะฮะแล้วก็มีดีเทลที่เป็นบอกว่าเป็นร่องๆแบบนี้ฮะให้น้ำโอ้ถ้าเปิดจริงๆคงน่าจะสวยเพราะมีอ่าง